ครับสวัสดีครับพบกับช่องในเวิร์คครับวันนี้จะมาเริ่มซ้อมดึงข้อครับซึ่งผมกำลังจะมาฝึกดึงข้อให้ด้วยมือข้างเดียวนะครับแต่ว่าผมคาดว่าคงจะอีกนานครับกว่าที่ผมจะทำได้นะครับสำหรับการฝึกวันนี้ผมก็จะฝึกดึงข้อแต่ก็คือกำใช่ไหมผมก็ใช้10นิ้วใช่ไหมครับ2มือ10นิ้วแต่คราวนี้ผมจะใช้แค่8นิ้วครับคือมือข้างนึงอ่ะจะกำปกติอย่างนี้แต่อีกมืออีกข้างนึงก็จะกำเพียงแค่3นิ้วอีก2นิ้วไม่ใช้นะครับซึ่งผมลองฝึกดูแล้วแหละประมาณ2อาทิตย์รู้สึกว่าใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันได้ช่วงหน้าแขนด้วยช่วงหน้าอกด้วยซึ่งมันไม่ค่อยไปลงหลังนะสำหรับผมอ่ะเพราะว่าเหมือนว่าถ้าเราดึงข้อข้างเดียวอ่ะมันใช้กล้ามเนื้อเขาเรียกนะหน้าแขนหรือไบเซปอะไรเงี้ยครับใช้มากแล้วก็ใช้ด้านหลังช่วยด้วยครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มฝึกแล้วครับนี่ก็จะเป็นวีล็อกในการฝึกดึงข้อของผมครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับจะเริ่มจากดึงข้อธรรมดาก่อนนะครับใช้10นิ้วเลยซ้อมต่อดีที่พื้นอีกนะครับโอเคครับสำหรับเมื่อกี้ดึงข้อปกติครับดึงไป2เซตคราวนี้จะเริ่มดึงแบบ8นิ้วแล้วนะครับลองดูครับไปได้กี่ทีครับ8นิ้วคือสลับข้างกันนะครับซ้ายขวานะครับชมกันเลยครับลืมบอกไปนะครับผมจะเริ่มจากมือขวาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้แรงจากมือซ้ายก่อนเพราะมือซ้ายเป็นมือที่ผมไม่ค่อยถนัดครับมันจะได้ใช้แรงได้มากเพิ่มแรงมากขึ้นนะครับมันจะมีการใช้งานมากเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดผมใช้มือขวาก่อนเนี่ยมือขวาเป็นมือที่เราถนัดนะครับมันก็ให้เราใช้แรงคือเราจะไปใช้แรงในมือขวาเยอะครับมันจะทําให้เราหมดแรงในมือซ้ายเราต้องฝึกข้างที่ไม่ถนัดก่อนโอเคนะครับสำหรับผมนะครับการออกกำลังกายมีเครื่องเล่นอะไรก็เล่นครับไม่แยกสายทั้งนั้นจะเวทเทรนนิ่งบอดี้เวทอะไรเอาหมดครับก็เดี๋ยวจะไปเล่นเครื่องลุกเล่นเครื่องแต่ว่ามันจะได้ช่วงกล้ามเนื้อหลังที่มันเป็นปีกนะครับเพราะว่าเล่นดึงข้อเมื่อกี้มันก็เน้นปีกครับแต่ว่ายังไม่สุดเท่าไหร่ก็ต้องมาไล่ตรงนี้อีกทีนึงครับเดี๋ยวชมกันเลยครับว่ามันเล่นยังไงThank you.
ท่าที่หลังจากดึงข้อ8นิ้วแล้วก็มาเล่นนี่ต่อนะครับสำหรับการออกกำลังกายนะครับมันไม่ใช่คือการดึงการเล่นเวทมันไม่ใช่การแค่คือยกให้มันสุดมันต้องเหลือจังหวะไว้นิดนึงครับหรือมันต้องเหลือมันไม่ใช่ว่าขึ้นสุดลงสุดนะครับก็คืออย่างที่ผมยกคือผมก็ไม่ได้ปล่อยสุดนะผมก็จะมีการล้างๆเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยสุดกล้ามเนื้อมันเป็นการพักการทำงานครับมันก็จะไม่ได้กล้ามเนื้อมากมันก็จะการทำงานมันก็จะน้อยครับก็คือเราต้องมีเว้นระยะไว้นิดนึงในการให้กล้ามเนื้อมันทำงานนะครับอันนี้ต้องคอยจับกล้ามเนื้อเราดูครับหรือว่าเราต้องคอยสังเกตตัวเราเองนะครับว่ากล้ามเนื้อเรามันทำงานถึงช่วงไหนครับโอเคเดี๋ยวไปซ้อมต่อครับจะทำท่านี้ประมาณ3เซตครับเดี๋ยวผมขอไปซ้อมก่อนตอนนี้เหนื่อยหลังจากซ้อมดึงข้อ8นิ้วนะครับไปประมาณ3เซตครับก็รู้สึกว่าตัวเองหมดแรงแล้วเพราะว่าซ้อมแล้วก็ไปดึงตรงนั้นด้วยครับมันก็รวมมันก็ถ้ารวมเซตมันก็รวมประมาณ6นะครับแต่ว่าแรงมันยังเหลืออยู่ก็จะมาดึงบาร์สั้นๆอย่างนี้นะครับคือเราไม่ต้องยกตัวครับเราแค่จับแล้วก็ดึงก็คือเป็นการเน้นนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องใช้เท้าถีบขึ้นมาซึ่งมันก็จะทำให้เราใช้กล้ามเนื้อที่มันยังพอมีแรงให้มันหมดนะครับก็คือสำหรับการจับก็จะเหมือนเดิมนะครับจับนิ้วถ้าอันไหนที่มันเป็น3นิ้วก็จะจับลักษณะนี้นะครับอีกมือนึงถ้าอีกมือนึงไม่ได้จับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการฝึกของผมนะครับเมื่อกี้ลองดึงแล้วใช้2มือรู้สึกว่ามันยังเหลืออยู่ใช้มือเดียวดึงดีกว่าแต่ว่าเป็นการกำมืออย่างกำมือทั้ง5นิ้วเลยต่อดิบบาร์ต่อเลยนะครับครับสำหรับการออกกำลังกายนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนครั้งจำนวนเซตอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะว่าผมก็เล่นให้มันไหวครับไม่ต้องไปถึง8 12 20ครั้งอะไรเอาที่เราไหวครับเราโฟกัสกล้ามเนื้อได้มันก็เป็นผลเหมือนกันครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความหนักหน่วงด้วยนะครับมันก็มีจำนวนที่เหมาะสมในแต่ละอย่างนะครับก็ต้องหากันดูครับฝึกซ้อมกันต่อจบแล้วครับกลับแล้วสำหรับวันนี้สำหรับการซ้อมนะครับเป็นการซ้อมดึงข้อ8นิ้วครับแล้วก็เล่นกล้ามเนื้อส่วนหลังกับหน้าอกนิดๆหน่อยๆนะครับเวลาว่างตอนที่รอลูกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามช่อง Nine Work นะครับกับเพจ Nine Work ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับขอบคุณมากครับ